สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่นี่นะครับเราอยู่ดันที่น้ำตกแม่หาดนะครับน้ำตกแม่หาดแถวบ้านนำมนบ้านแม่หาดตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะครับรถก็จะจอดที่นี่นะครับเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปนะครับเรามาดูบรรยากาศสักหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับน้ำน่าจะเยอะอยู่ปกติก็น้ำก็เยอะอยู่นะครับห้วยแม่หาดดูบรรยากาศนะครับจะถ่ายให้เป็นบางช่วงนะครับให้ดูบรรยากาศเฉยๆนะครับก็ต้องเดินขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปเคยมาครั้งหนึ่งแต่จำไม่ได้แล้วประมาณกี่เมตรน่าประมาณสัก 3-400 เมตรนะครับเดินขึ้นไปนี่เป็นห้วยแม่หาดนะครับจะมีสระครับเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามสะพานนี้ไปนะครับนี่สะพานเขาสร้างให้กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับนี่เราข้ามมาเรียบร้อยเคยมาแต่จำไม่ได้แล้วครับนานละต้องเดินเรียบขึ้นมานะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนคนไม่ได้มาเที่ยวกันครับนี่เรามาวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์เดือนกรกฎาคมครับให้ไทยเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวเริ่มเดินไปเดี๋ยวเราถึงแล้วค่อยดูบรรยากาศครับบรรยากาศข้างทางนะครับหน้าฝนนะฮะชุ่มชื้นมากนะครับชุ่มชื้นดีๆครับโอ้น้ำไหลเยอะมากนะครับตอนนี้เรามาถึงน้ำตกแล้วนะครับโอ้นี่เป็นน้ำตกที่เรามาชมในวันนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับถึงที่น้ำตกแม่หาดแล้วนะครับน้ำเยอะมากนะครับนี่เป็นน้ำตกแม่หาดนะครับที่เรามาชมในวันนี้นะสามารถที่มานั่งใกล้ๆกับน้ำตกได้เลยนะครับนี่ก็เป็นน้ำตกชั้นเดียวนะครับแต่น้ำไหลเยอะมากนะครับครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเป็นน้ำตกไม่หันนะครับช่วงนี้เรามาโอ้โหนะฝนน้ำเยอะมากนะครับแต่ก็แดดก็ออกนะครับช่วงนี้ประมาณนี้นะครับจากที่รถจอดนะครับเดินขึ้นมาก็ประมาณ250-300 เมตรนะครับก็ไม่ไกลนะครับ
ก็นี่เป็นน้ำตกแม่หาดที่บ้านแม่หาดตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำเยอะมากนะครับน้ำตกแม่หาดนะครับ